ทำไมการลดรอบขุนพันธ์ถึงเป็นเรื่องใหญ่ในวงการหนังต้องอธิบายก่อนนะครับว่าขุนพันธ์3เนี่ยนี่คือหนังไทยที่ร้อนแรงที่สุดในปีนี้นะหนังเปิดตัววันแรกไปถึง3ล้านบาทนะครับมากที่สุดของหนังไทยในปีนี้เลยแล้วก็ทำเงินมากสุดวันแรกเนี่ยโดยปกติเนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยควรจะได้รอบเยอะที่สุดของสัปดาห์ใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะครับเพราะหนังที่ได้รับรอบเยอะที่สุดในสัปดาห์นี้เลยคือทิศน้อยครับชื่อทิศน้อยน้อยแค่ชื่อโว้ยนั่นมันตอนไอ้ได้เป็นลูกเป็นผัวแล้วสบายหนังที่เข้าไปตั้งแต่วันที่25มกราคมนะฮะและในวันเดียวกันนั้นน่ะเขาทำเงินไปเพียง 90,000 บาทคือวันเดียวกับที่ขุนพันสามทำเงินไป3ล้านบาทนั่นแหละอ้างอิงจากรอบฉายในโรงหนังสาขาหนึ่งในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทิศน้อยเนี่ยมีรอบฉายต่อวันอยู่ที่10รอบส่วนขุนพันสามเนี่ยมีรอบฉายเพียง6รอบต่อวันเท่านั้นเองทำไมโรงหนังถึงทำแบบนั้นนะครับมันไม่เมคเซนส์เลยใช่ไหมฮะหลายๆคนอาจจะคิดกันอยู่แต่ถ้าเราดูที่รายละเอียดจริงๆแล้วของหนังทิศน้อยเนี่ยเราจะพบว่าค่ายหนังที่สร้างหนังเรื่องนี้คือค่าย M39 นะครับเมื่อเราเข้าไปในวิกิพีเดียของค่ายหนังเนี่ยเราจะพบว่าค่ายหนังเนี้ยได้รับการสนับสนุนจากโรงหนังด้วยเพราะฉะนั้นก็จะพอเดาได้ว่าการที่หนังทำรายได้เพียง 90,000 บาทต่อวันเนี่ยมีรอบได้มากกว่าหนังที่ทำเงินได้ถึง3ล้านบาทต่อวันเนี่ยก็เพราะว่ากำไรของหนังเรื่องนั้นน่ะมีผลไปถึงกำไรของโรงหนังด้วยยังไม่รวมถึงการเอาโฆษณาของเรื่องทิศน้อยเนี่ยไปแปะทับโปสเตอร์ของหนังเรื่องอื่นในพื้นที่ของโรงหนังเองอีกหรือแม้กระทั่งการให้ขุนพันสามเนี่ยอยู่จุดล่างสุดบนเว็บไซต์ของโรงหนังนี่จึงไม่ใช่การแข่งขันที่เท่าเทียมนะครับแต่คือการเอาเปรียบจากคนที่ผลิตงานตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำในธุรกิจที่แทบจะผูกขาดมีผู้เล่นเพียงแค่ไม่กี่เจ้าเท่านั้นและถ้าสิ่งนี้ยังเดินต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือค่ายหนังอื่นเนี่ยจะไม่ได้ยอดเท่าที่ควรนะครับเลยอาจจะทำให้หนังเรื่องนั้นเจ๊งทำให้ค่ายหนังเจ๊งแล้วก็ปิดตัวไปในที่จนทำให้ธุรกิจการผลิตหนังเนี่ยกลายเป็นธุรกิจผูกขาดไม่ต่างจากโรงภาพยนตร์ลืมไปได้เลยนะครับหนังแอคชั่นหรือแนวแปลกๆที่คนเรียกร้องกันว่าจะมีเนี่ยเราก็จะวนเวียนอยู่กับหนังแบบเดิมคือหนังรักหนังผีหนังตลกเพราะว่ามันไม่มีการแข่งขันเกิดขึ้นในวงการหรือที่เลวร้ายไปกว่านั้นเลยคือการเลิกทำหนังไทยไปเลยมึงเอาสมองส่วนไหนคิดไอ้อุปกรณ์การเกษตรแต่ก็ยังพอมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อยู่บ้างนะครับเมื่อสมาคมผู้กำกับไทยเนี่ยทำจดหมายเปิดผนึกถึงกรณีนี้ให้มีการจัดรอบฉายที่เป็นธรรมโดยขอให้สื่อมวลชนเนี่ยช่วยกระจายข่าวเรื่องนี้ออกไปซึ่งก็ทำให้เรื่องราวเนี่ยเป็นที่พูดถึงในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับอยากให้หนังตัวเองได้สู้เต็มที่ชอบไม่ชอบเป็นเรื่องปกติอย่างนี้คนดูเสร็จแล้วจะออกมาไม่ชอบจะด่าหรือจะชอบหรือจะชมหรือจะเชียร์มันเป็นเรื่องธรรมดาถ้ามันมีพื้นที่ที่ให้มันได้สู้อย่างสมศักดิ์ศรีและขอให้สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเข้ามาเป็นตัวกลางในการเจรจาต่อรองหรือจัดสรรรอบฉายของภาพยนตร์ไทยให้เกิดความเป็นธรรมซึ่งสมาพันธ์เนี่ยเขาจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมรักษาปกป้องสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจภาพยนตร์ในการประสานงานกับรัฐบาลและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันกฎหมายและโครงการต่างๆอันนี้คือข้อความที่ผมดึงมาจากเว็บไซต์ของสมาพันธ์เขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่โดยตรงของสมาพันธ์นี้และทาง BBC ไทยเนี่ยได้ไปสอบถามนายพรชัยว่องศรีอุดมพรนะครับเลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติก็ได้รับคำตอบที่ว่าคนที่ตัดสินสุดท้ายคือคนดูครับโรงภาพยนตร์ก็ทำธุรกิจเราเป็นคนผลิตภาพยนตร์เราก็ทำธุรกิจเหมือนกันถ้าคนดูไม่ลดลงไม่มีทางที่โรงเขาจะให้โรงไม่เพียงพออ้าวซึ่งสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับความจริงที่เราเห็นกันมาที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับที่หนังทำเงินได้ 90,000 บาทมีรอบเยอะกว่าหนังที่ทำเงินได้3ล้านบาทมันเป็นไปได้หรอครับที่เขาจะไม่รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคนดูหนังธรรมดาแบบผมยังรับรู้ความจริงตรงนี้ผมก็เลยเสิร์ชหาในเว็บไซต์มากยิ่งขึ้นนะครับจนไปพบความจริงบางอย่างที่น่าสนใจดีอยู่เหมือนกันนะครับว่าประธานของสมาพันธ์นี้มีชื่อว่านายธนกรปุลิเวคินนั้นไม่ได้เป็นแค่ประธานของสมาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับแต่เขายังเป็นหนึ่งในคณะผู้บริหารของโรงหนังและถือหุ้นอยู่ 0.05% อีกด้วยครับมันให้ความรู้สึกเหมือนแสงที่ปลายอุโมงค์ที่สมาพันธ์สมาคมผู้กำกับมอบให้มันหายไปอีกครั้งเลยใช่ไหมครับที่นี่ท่านคุณไม่มีอำนาจต่อรองอะไรแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมแพ้หรือว่าปล่อยให้เรื่องทุกอย่างมันเงียบไปนอนกระติกเตียนเฉยๆอยู่ที่บ้านนะเรายังคงต่อสู้ในแบบของเราได้อยู่
นะครับไม่ว่าจะเป็นการกระจายบอกคนกล่าวความจริงที่เกิดขึ้นหรือง่ายที่สุดนะครับก็ไปกระซิบบอกเพื่อนๆที่เอาแต่ร้องว่าเขาทำธุรกิจเขาทำธุรกิจเขาทำธุรกิจเนี่ยมันต้องมีการแข่งขันที่เท่าเทียมมีผู้เล่นที่หลากหลายมีการแข่งขันเพื่อให้ประโยชน์มันไปสู่ผู้บริโภคมากที่สุดไม่ใช่ให้นายทุนกินรวบแล้วจะทำอะไรก็ได้จะสร้างของที่มีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพเพราะว่าท้ายที่สุดเมื่อคุณเป็นนายทุนกินรวบคุณไม่มีคู่เข้าแข่งขันคุณไม่มีทางเลือกเขาจะตั้งราคาเท่าไหร่ตั้งราคาน้อยเท่าไหร่คุณจะตั้งเลยครับป๊อปคอนแสนล้านตัวหนัง 10,000 ล้านคุณก็ต้องจ่ายเพราะมันไม่มีคนแข่งขันแล้วในตลาดนี้